ประมุขสูงสุดของพระศาสนาจักรคาทอลิกก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Pope หรือว่า Holy Father อะไรนะครับ Bishop of Rome Bishop of Rome จะบอกว่าเนี่ยบางคนบอกว่าอ้าวก็เมื่อกี้แล้วพระสันตะปาปาไม่ใหญ่กว่าพระสังฆราชเหรอบรอดเดอร์ชินจะอธิบายว่ายังไงดีครับจริงๆทั้งพระสังฆราชพระอัครสังฆราชพระคาร์ดินัลรวมถึงพระสันตะปาปาถ้าดูตามสมณศักดิ์ตามศีลบวชศีลบรรพชาก็คือได้รับการพิเศษเป็นพระสังฆราชเหมือนกันถ้าเราสังเกตเวลาที่พระสังฆราชองค์นึงถูกเลือกให้เป็นพระคาร์ดินัลก็ไม่มีการบวชใหม่หรือเป็นการแต่งตั้งตำแหน่งได้ถ้าผมจำไม่ผิดเวลาถูกเลือกเป็นพระคาร์ดินัลเขาจะมีมอบไอ้สารเนาะมอบสารแล้วก็สวมหมวกแล้วเวลาที่พระคาร์ดินัลถูกเลือกเป็นพระสันตะปาปาก็ไม่มีบวชใหม่แค่มีการมอบอะไรแหวนแหวนหรือชาปนาแล้วใช่ไหมแหวนบุญเตโตไม่ท้าก็เหมือนการที่คล้ายๆกับท่านงานท่านสิริพงษ์ที่ไปรับตำแหน่งเหมือนพระสันตะปาฟรังซิสจากพระสังฆราชของโบนัสไอเรสต้องมาเป็นพระสังฆราชแห่งโรมคือโดยตัวตำแหน่งพระสมเด็จพระสันตะปาปาก็คือเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสมณฑลโรมทุกวันนี้ก็จะต้องมีศักดิ์สมเป็นพระสังฆราชก่อนนะครับ